ำลังใจและความเข้าใจจากพ่อและคนรอบข้างเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยแล้วก็สิ่งนี้จำเป็นจะต้องมีตั้งแต่ตอนก่อนคลอดนะคะจะต้องทำความเข้าใจกับทั้งพ่อแล้วก็คุณแม่แม่ของแม่ยายของน้องเนี่ยตั้งแต่แรกว่าเราตั้งใจจะให้นมแม่นะแล้วก็เวลาที่เราให้นมแม่เนี่ยเราอยากจะให้จากเต้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อก็มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการช่วยสนับสนุนแม่นะคะให้กำลังใจเอาถุงร้อนมาไปอุ่นช่วยประคบเวลาที่นมมันเจ็บระบมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าช่วยอุ้มลูกนะคะเวลาที่แม่เนี่ยต้องการพักเหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณได้คุณพ่อที่ช่วยสนับสนุนนมแม่นะคะก็เท่ากับว่าเราแม่เนี่ยมีคนช่วยแบ่งเบาภาระไปนิดนึงนะคะแล้วก็จะช่วยให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประสบความสำเร็จค่ะ